The future is here คุณผู้ชมครับอนาคตได้เดินทางมาถึงเราแล้ววันนี้นะครับกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 20,000 เมกจาก NT Broadband สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิ๊กโกไอทีครับวันนี้ผมอยู่ที่ SF World Cinema ชั้น7 Central World นะครับบรรยากาศที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้คือพื้นที่ที่เรียกว่า Space by NT นะครับเป็นของ NT Broadband นั่นเองต้องทำความเข้าใจคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าคำว่า NT Broadband เนี่ยเกิดจากการควบรวมกันระหว่าง2กิจการนะครับนั่นก็คือ Cap Telecom และ TOT ควบรวมกันแล้วรีแบรนด์ขึ้นมาใหม่เป็น NT Broadband นะครับพื้นที่ข้างหลังอย่างนี้นะครับมีชื่อว่า Space ซึ่งทาง NT Broadband เนี่ยเขาเตรียมเอาไว้เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับการจัดแสดงโชว์เคสโชว์นวัตกรรมใหม่ๆโชว์เทคโนโลยีใหม่ๆที่ทาง NT Broadband ได้จะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในอดีตที่ผ่านมาพื้นที่ตรงนี้เคยทำลายสถิติมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับจัดทำอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 10,000 เมกเมื่อปีที่แล้วให้เป็นที่ฮือฮากันไปเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ครับทาง NT Broadband เขาทำลายสถิติตัวเองอีกครั้งหนึ่งนี่คือครั้งแรกในของประเทศไทยเลยนะครับที่เราจะได้สัมผัสกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสูงขนาดไหนครับสูงขนาด 20,000 เมกโอ้โห20กิกะบิตเรียกว่าไม่เคยมีความเร็วขนาดนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนในระดับโลกเราคืออันดับ3ของโลกนะครับที่สามารถสัมผัสกับความเร็วขนาดนี้ได้พื้นที่ข้างหลังนี้ครับมีเน็ต 20,000 เมกอยู่ไปดูกันครับพาคุณผู้ชมนะครับมาทัวร์ข้างในบริเวณพื้นที่ของ Space by NT แห่งนี้นะครับอันดับแรกผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับอินเทอร์เน็ต 20,000 เมกก่อนเลยนะครับเขาทำได้ยังไงมาเทสสปีดกันเลยครับทดสอบกันให้เห็นนี่คือเครื่องเทสสปีดนะครับ 20,000 เมกจริงหรือเปล่ามาดูครับไปครับกดเทสสปีดเลยนี่ไปแล้วครับวิ่งแล้วครับปู๊ดปู๊ดโอ้โหตอนนี้นะครับไต่ขึ้นไป18 19อันนี้เป็นกิกะบิตเปอร์เซกนะครับเรียกว่าความเร็วนี่จี๊ดจ๊าดมากเลยนี่ไม่ใช่เน็ต20กิกที่แบ่งอัพโหลดกับดาวน์โหลดด้วยนะ20กิกทั้งขาดาวน์โหลดและอัพโหลด wow. ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วนะครับเน็ต 20,000 เมกเนี่ยเราต้องหักค่าเฮดเดอร์ของสายแลนของระบบเน็ตเวิร์กด้วยเราจะได้ความเร็วสูงสุดประมาณนี้ครับ 19.7 คือ 19,700 เมกและ 19.6 คือ 19,600 เมกได้ความเร็วประมาณนี้เลยนี่พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเน็ต 20,000 เมกทำได้จริงๆบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเขาทำได้ยังไงกับเน็ต 20,000 เมกในเครือข่ายของสายไฟเบอร์ออปติกเนี่ยแบนด์วิดต์เขาสามารถทำได้อยู่แล้วครับแต่ว่าเวลาเราจะมาเสียบให้เครื่องคอมพิวเตอร์เราเนี่ยมีความเร็วสูงถึง 20,000 เมกได้มันต้องใช้ส่วนประกอบ2 อย่าง1คือการ์ดแลนการ์ดแลนต้องเป็นพอร์ต10กิกก็คือ10กิกะบิตแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนั้นต้องซัพพอร์ตดูอัลแลนด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาเน็ต10กิก2เส้นเข้ามารวมกันอยู่ในเครื่องเดียวแล้วรวมความเร็วกันเป็น20กิกแบบที่เห็นนี้ครับพอเรามีอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงมากๆระดับ 20,000 เมกนะครับเราก็สามารถทำสิ่งต่างๆบนโลกออนไลน์ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับทาง NT Broadband เนี่ยได้จัดทำโซลูชันสาธิตวิธีการใช้งานให้ตรงบริเวณนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องพล็อตระยะไกลสมมุติว่าเรามีหน้าจอซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปผมสามารถเขียนสิ่งต่างๆด้วยปากกาบนหน้าจอนี้เสร็จแล้วเครื่องพล็อตที่อยู่ไกลออกไปเนี่ยมันจะสามารถรับสัญญาณแล้วก็เขียนแบบเดียวกันกับที่เราพล็อตบนหน้าจอตัวนี้เกิดขึ้นในระยะที่ห่างกันมากๆได้หรือแม้กระทั่งการสตรีมคุณภาพเสียงระดับแบบคุณภาพสูงสุดเลย High Res แบบ Uncompressed ก็สามารถสตรีมได้อย่างมีคุณภาพและไหลลื่นไม่มีสะดุดนะครับรวมไปถึงแว่น VR AR นี่โซนนี้นะครับเขาจะมีจอใหญ่ๆแล้วก็มีแว่น VR Virtual Reality ระบบ Virtual Reality นะครับถ้าอินเทอร์เน็ตไม่เร็วจริงถ้าค่า Latency ไม่ต่ำจริงคนที่ใส่แว่นดูภาพ VR หรือ Virtual World เนี่ยจะรู้สึกเวียนหัวมากๆเพราะว่า latency มันจะทำให้เกิดอาการแหลกแต่พอเรามีเน็ตที่สูงมากๆแล้ว latency ต่ำมากๆระดับ1มิลลิเซกนะครับโอ้โหมันจะทำให้เราสามารถเล่น VR หรือ Virtual World ได้ภาพที่ตื่นตาตื่นใจคมชัดแล้วไม่เวียนหัวเรากำลังจะเข้าสู่โลก Metaverse กันแล้วนี่ต
้องความเร็วเน็ตระดับนี้เลยวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาเดินทัวร์นะครับดูพื้นที่ของ Space by NT นะครับได้เจอกับอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือว่าไอดอลหลายๆคนชื่อดังมากมายเลยนะครับเจอคุณนบจาก SMIT นี่นะครับคนนี้โด่งดังมากๆเจอคุณอุ้มจากไออุ้มรีวิวโอ้โหเจอท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมอู้ยแต่ละคนดังๆทั้งนั้นแล้วยังเจอน้องเมย์จาก Step Geek ด้วยนะครับเรียกว่ามีแต่คนดังๆนะครับมาที่ Space by NT แห่งนี้เลยโซนบริเวณด้านนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีนะคนที่เล่นเกมอยู่คือน้องท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมนะกำลังเล่นเกมอยู่นะครับโซนนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นการโชว์ว่าการเล่นเกมเนี่ยถ้าหากเรามีอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงมากๆนะครับแล้วเล่นเกมออนไลน์เนี่ยไม่ว่าเราจะควบคุมหรือรีโมทด้วยการเล่นเกมแบบไหนก็ตามการตอบสนองในเกมเนี่ยมันจะรวดเร็วฉับไวมากๆนะครับ latency จะน้อยมากๆ wow. เล่นเกมบังคับรถเนี่ยนะฮะถ้าจังหวะดีเลย์นิดนึงแหลกนิดนึงเนี่ยโอ้โหเลี้ยวผิดนี่แหกโค้งแน่นอนนี่ครับดูน้องท็อฟฟี่ครับเล่นเกมอย่างสนุกสนานเลยเพราะว่าเน็ตเร็วมากๆโอ้โหดูท็อฟฟี่ครับขับรถมือสั่นเลยไม่สั่นเองอันนี้เป็นระบบสั่นของเขาโอ้โหแบบว่าสมจริงมากสมจริงมากใช่ไหมฮะเป็นไงฮะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็คืออายมากเพราะว่าขับรถมาตั้งนานอ่ะขับผิดด้านนี่กับฐานตัวเองเฉยชีวิตจริงขับรถเป็นยังยังไม่เป็นโอ้โหงั้นเชิญแหกโค้งตามสบายเลยแม่สาวซิ่งชนแหลกถ้าเป็นชีวิตจริงก็คือไม่อยู่แล้วนะคะนะฮะประกันไม่รับเคลมแล้วนะฮะประกันไม่รับแล้วปีต่อไปประกันบอกลาก่อนเขาบอกว่าถ้าวิ่งบนถนนไม่ใช่คนจริงมาถึงบริเวณที่เป็นห้องตรงนี้นะครับจะเป็นห้องกระจกที่ทุกคนจะสามารถมองออกมาทั้งในห้องนี้ได้นะครับห้องนี้เป็นห้องสำหรับทำสตรีมนะครับซึ่งเราจะเอาเน็ต 20,000 เมกแล้วมาทำให้เป็นห้องสตรีมเมอร์นะครับสตรีมเมอร์ที่นั่งอยู่ตรงข้างหน้าผมตอนนี้นะครับคือคุณต้นกล้าครับนี่สวัสดีครับคุณต้นกล้าครับสวัสดีครับคุณต้นกล้าเป็นเซียนฟรีไฟล์ใช่ไหมครับใช่ครับผมโอ้เดี๋ยวจะสตรีมเกมฟรีไฟล์สดๆตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้แฟนๆของคุณต้นกล้าเนี่ยเข้ามาดูเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเน็ต 20,000 เมกสตรีมแล้วเนี่ยมันจะไหลลื่นโอ้โหภาพมันจะละเอียดคมกริบเสียงมันจะมาดีแค่ไหนเดี๋ยวลองสตรีมให้ดูหน่อยนะครับได้ครับโอเคแล้วน้องๆท่านใดนะครับที่สนใจบางคนเนี่ยอยากจะเป็นสตรีมเมอร์นะครับผมอยากจะบอกว่า Space by NT แห่งนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ห้องสตรีมนี้สามารถมาได้วันเสาร์อาทิตย์เขาจะมีสตรีมเมอร์ชื่อดังเนี่ยแบบคุณต้นกล้านี่เลยนะครับเข้ามาสตรีมโชว์แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์แวะเข้ามาทดลองสตรีมได้ด้วยตัวเองเลยนะครับ yeah! มาลองสัมผัสบรรยากาศดูว่าอุปกรณ์ครบๆแบบนี้สตรีมแล้วจะสุดยอดขนาดไหนนี่พื้นที่ภายในของ Space by NT นี่นะครับเขาจะมีมุมหนึ่งครับที่ชื่อว่า Warp Speed Wi-Fi นะครับซึ่งเป็น Wi-Fi ความเร็วสูงมากๆอาจจะไม่ถึง 20,000 เมกนะครับแต่ว่าจะเป็น Wi-Fi ที่มีความเร็วสูงมากๆแล้วให้คุณผู้ชมได้ใช้ฟรีใครก็ตามนะครับที่มาเที่ยวชมดูหนังที่ SF World Cinema ชั้น7 Central World แห่งนี้นะครับคุณสามารถแวะมานั่งใช้ Wi-Fi ที่นี่ได้ฟรีหรือบางคนมีงานนะจะต้องส่งงานมาอัปโหลดดาวน์โหลดที่นี่ก็ได้โอ้โหได้สปีดเร็วสุดๆเลยครับโซนนี้เป็นบริเวณพักผ่อนหย่อนใจนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมตื่นตาตื่นใจกับ Space by NT กับเน็ต 20,000 เมกนะฮะกับบริการต่างๆที่เขาโชว์เคสอยู่ในนี้แล้วนะครับตรงบริเวณนี้สามารถมาเล่นสนุกได้เป็นตู้ถ่ายสติกเกอร์ครับแต่ว่าถ่ายออกมาแล้วไม่ต้องปริ้นเป็นสติกเกอร์ครับคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดรูปสติกเกอร์ใส่โทรศัพท์มือถือของคุณไปใช้ได้เลยนี่มาสนุกกันนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับการพาเดินทัวร์กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นใน Space by NT แห่งนี้นะครับของ NT Broadband นะครับต้องบอกว่าคุณผู้ชมสามารถมาเยี่ยมชมพื้นที่แห่งนี้ได้มาสัมผัสประสบการณ์ได้นะครับทุกวันเลยมาที่ชั้น7นะครับที่ชั้นโรงหนัง SF World Cinema ของ Central World แห่งนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้จะจัดแสดงอยู่ทุกวันให้คุณผู้ชมมาสัมผัสประสบการณ์มาลองเล่นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงๆมากๆระดับ 20,000 เมกดูว่าความเร็วสูงขนาดนี้มันเอื้อประโยชน์ชีวิตกับเราได้มากน้อยแค่ไหนผมอยากจะแนะนำนะน้องๆที่เป็นครีเอเตอร์นะถ่ายงานเสร็จนะครับคุณจะมาอัพโหลดงานเนี่ยมาอัพที่นี่เลยโอ้เน็ตแรงมากเดี๋ยวผมถ่ายคลิปนี้เสร็จนะครับผมก็จะอัพโหลดไปให้ทีมตัดต่อด้วยเน็ตของที่นี่เลยจะได้ความเร็วสูงเป็นพิเศษเลยนะครับมากันได้เลยเขาจะมีกิจกรรมพิเศษนะครับเกิดขึ้นในวันที่13พฤศจิกายนนี้ไปจนถึง21พฤศจิกายนนี้จบช่วงกิจกรรมนะครับก็จะสามารถแวะมาเยี่ยมชมได้นะครับช่วง13ถึง21นี้เนี่ยเขาจะมีสตรีมเมอร์ชื่อดังหลายคนเลยโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับมาโชว์ผลงานของที่นี่ใครอยากเจอสตรีมเมอร์ดังๆก็แวะมาที่นี่ได้นะครับ okay. แล้วก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วถ้าเราอยากจะได้เน็ต 20,000 เมกแบบนี้จาก NT Broadband ไปติดตั้งที่บ้านไปติดตั้งที่โรงงานไปติดตั้งที่สำนักงาน
มีไหมมีครับต้องบอกว่าอดใจรอเร็วๆนี้ครับสำหรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 20,000 เมกหรือ 10,000 เมกจากทาง NT Broadband นะครับเขาจะจัดทำเร็วๆนี้ใครสนใจนะครับโทรไปสอบถามได้เลยที่ Call Center ของ NT Broadband ครับ1888วันนี้ผมพี่หลามจิ๊กโกยทีลาไปก่อนครับ